นะวันนี้ผมนัดหมายมาคุยกับทางชอนะครับสาธรจุนเสิร์ฟก็ถือว่าเป็นผู้เล่นในแนวรุกคนสำคัญที่แฟนบอลในแดนอีสานเนี่ยน่าจะรู้จักกันแค่ทุกคนละอ่ะส่วนมากคือถ้าได้ยินชื่อเนาะร้องอ๋อเลยเนื่องจากว่าฝีเท้าก็ถือว่าโอ้โดดเด่นคนหนึ่งในระดับของลีกภูมิภาคแต่นอกจากชื่อเสียงของเขาที่มีอยู่ในระดับลีกภูมิภาคเนี่ยเราจะมาพูดคุยกับเขานะครับว่าก่อนที่จะมาถึงตรงเนี้ยเขาเป็นอย่างไรแล้วก็เคยเล่นอะไรอย่างไรกับทีมไหนมาบ้างนะครับตอนนี้ชออยู่ในสายกับเราแล้วนะครับต่อสายไปแล้วสวัสดีครับชอครับสวัสดีครับผมที่ท่านผู้ฟังด้วยครับผมครับนี่ก็คือสาธรจุนเสิร์ฟนะครับตัวเป็นๆมาพูดคุยกับเราเป็นเวลาประมาณสัก20นาทีเดี๋ยวขอเวลาชอตรงนี้นะครับครับก่อนอื่นให้ชอแนะนำตัวอีกทีหนึ่งครับครับชื่อชอนะครับผมสาธรจุนเสิร์ฟครับครับอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ31ปีครับปีนี้31ปีครับถามวันเกิดหน่อยเราเกิดที่เท่าไหร่นะครับเกิด7ธันวาคมครับผม2532ครับครับนี่ก็คือ31อันดับแรกเรามาพูดคุยถึงชีวิตในวัยเด็กของชอกันก่อนดีกว่านะครับว่าชอสาธรเนี่ยเป็นคนภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอะไรนะอยู่สุรินทร์ครับเกิดที่สุรินทร์ครับก็เป็นสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่แต่คือพ่อแม่นี่ก็น่าจะมาจากทางร้อยเอ็ดนะแต่ว่าพ่อมาโตอยู่ที่นี่ครับผมก็คือมาตั้งโลกล่าที่นี่แล้วเราก็หลุมหลุมคาอยู่โลกที่นี่ครับโตอยู่นี่ตั้งแต่เกิดครับคุณยังครับครับผมชอชีวิตไว้เด็กเริ่มต้นดีกว่าเราเริ่มรู้จักฟุตบอลเมื่อไหร่เริ่มรู้จักฟุตบอลก็ต้องท้าความครับก็คือครอบครัวของผมครับเป็นครอบครัวกีฬาอยู่แล้วเพราะว่าพ่อของผมเนี่ยครับเขาเป็นแบบเหมือนนักมวยครับแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ของเคยไปเทรนเนอร์ที่กรุงเทพอะไรพวกนี้ครับตามค่ายครับผมแล้วแกก็เปิดค่ายมวยเองครับก็เริ่มมีพื้นฐานกีฬาจากตรงนั้นแล้วก็ได้รู้จักฟุตบอลจากพี่ชายครับพี่ชายพาไปเล่นพาไปเล่นชอบหนีไปเล่นอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็ตามไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับก่อนชอบดูบอลไทยครับสมัยก่อนบอลไทยมันดังพวกยุคติโก้อะไรพวกนี้ครับก็จะนั่งดูตามหน้าจออะไรพวกนี้ครับครอบครัวเราครับครอบครัวเรานอกจากชอและพี่ชายมีทั้งครอบครัวมีพี่น้องกี่คนมีพี่ชายคนเดียวแล้วก็ผมมีสองพี่น้องครับสองพี่น้องเป็นไงครับกับการเล่นฟุตบอลในขนาดนั้นถ้าจําได้เริ่มเล่นฟุตบอลเนี่ยกี่ขวบเริ่มจําได้น่าจะตั้งแต่อนุบาลครับเริ่มไล่เตะฟุตบอลตั้งแต่ตัวก็คือพอเริ่มเข้าโรงเรียนก็เริ่มมีเพื่อนๆชวนกันเล่นอะไรประมาณนี้ใช่ครับใช่แล้วก็เล่นมาเรื่อยครับเล่นมาจนถึงช่วงประถมครับแล้วก็เรียนโรงเรียนของเทศบาลครับเทศบาล2อยู่ก็โชคดีอีกครับมีบุคลากรของจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นนักเตะที่แบบมีชื่อเสียงอาจารย์ชินวุฒิสุจเกียรติครับครับแล้วก็อาจารย์ประสานครับของได้ช่วยขัดเกลาตรงนั้นครับผมครับผมอาจารย์ชินวุฒินี่รู้สึกน่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุรินทร์ครับในช่วงนั้นครับก็ได้มีพื้นฐานโชคดีครับได้มีพื้นฐานตรงนั้นด้วยก็ถือว่าอาจารย์ท่านนี้ก็คือเป็นคนฟุตบอลคนหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ใช่ใช่ครับถ้าเป็นคนเก่าๆจะรู้จักหมดเลยครับเพราะแกก็เล่นในพวกลีกของอาชีพเหมือนกันนะน่าจะประมาณนี้ครับครับแล้วเป็นอย่างไรหลังจากผ่านชีวิตช่วงประถมแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงประถมก็เรียนโรงเรียนเก่าครับถึงช่วงนั้นมีขยายโอกาสครับถึงม.3ก็เล่นมาเรื่อยครับก็รู้สึกว่าช่วงนั้นม.4จะได้ไปคัดตัวครับที่โรงเรียนกีฬาศรีสะเกษครับกลับแล้วก็ติดไปแต่อยู่ได้เดือนเดียวครับคิดถึงบ้านครับช่วงนั้นโฮมซิกครับช่วงนั้นก็เลยได้กลับมาเรียนก็เรียนหลายๆโรงเรียนครับหลายๆโรงเรียนเทคนิคบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่ใช่ทางที่เราชอบครับเพราะว่าเราชีวิตเราก็ติดแต่ฟุตบอลมาครับตั้งแต่เด็ก
ครับก็อยู่ไปก็ช่วงนั้นก็คือดรอปเรียนเลยครับก็ไม่ได้เรียนครับจนช่วงมีช่วงหนึ่งครับที่คิดว่าเพื่อนๆที่เขาไปเรียนกันหมดแล้วเขาไปเรียนพวกโรงเรียนตามโรงเรียนกีฬาอะไรพวกเนี้ยเขาก็บอกว่าพัฒนาการเขาแบบเริ่มจะแซงเราแล้วนะเริ่มอะไรเนี้ยผมก็เลยไปรู้สึกว่าไปมาเรียนมหาลัยดีกว่านะอะไรพวกเนี้ยครับก็เลยคิดว่าไปคัดตัวมหาลัยอะไรประมาณนี้ครับคือตอนนั้นเราก็จบในระดับมัธยมแล้วเรียนปัดหูใช่ใช่คือว่าเรียนศูนย์การศึกษาโรงเรียนครับตอนนั้นบอกครับครับก็คือว่าแบบทีเลยนะครับช่วงนั้น ก็เลยแบบคือว่าเรียนเทคนิคเรียนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทางของเราครับก็เลยทางเราคือว่าอยากเตะบอลอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับก็ไปเรียนของพวกฟุตบอลจริงๆก็ได้เข้าไปเรียนที่นอร์ทนะนอร์ทกรุงเทพครับตัวก็เนื่องจากว่าช่วงที่เราอย่างเรียนมัธยมต้นเนี่ยอาจจะเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนแต่ว่าพอมาเป็นระดับเทคนิคมันอาจจะไม่มีฟุตบอลให้เล่นอะไรประมาณใช่ครับใช่แล้วมันก็แบบมีเข้าจะเรียนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีเวลาเตะคนเดียวอะไรเงี้ยอ๋อใช่ครับประมาณนั้นเป็นไงบ้างครับชีวิตในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพก็รู้สึกตอนนั้นเล่นไปได้ประมาณ สองปีครับผมไปเล่นสองปีก็ปีที่สองมีโอกาสย้ายไปอยู่ราชวิถีครับปีที่สองซึ่งตอนนั้นราชวิถีก็เป็นทีมที่แบบยักษ์ใหญ่ของโซนกรุงเทพครับใช่ในระดับดิวิชั่นสองครับครับผมก็ได้ไปคัดตัวแล้วก็ติดกับทีมราชวิถีแต่ช่วงนั้นรู้สึกจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับการบริหารแต่ว่าตอนนั้นทีมอยู่อันดับที่หนึ่งครับตอนนั้นครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องนี้ก็เลยทีมก็เลยแบบแตกกันออกมาหมดผมก็เลยได้กลับมาอยู่ที่บ้านทีมในช่วงนั้นสลินมันจะมีบอลของลีกภูมิภาคขึ้นมาใหม่ครับก็เลยได้กลับมาอยู่ที่สลินช่องเล็กสองครับผมก็ถือว่าเป็นนักเตะรุ่นแรกๆของสลินซิตี้ใช่ครับช่วงนั้นมันก็ไม่ค่อยมียังไม่มีลีกภูมิภาคจนก็ต้องเข้าไปกรุงเทพอย่างเดียวมีแต่ครับพอจะจำได้ไหมครับการไปเล่นที่นอร์ทกรุงเทพเนี่ยในปีพ.ศ.อะไรน่าจะ51ครับ51ปี51ก็คือตอนนั้นเราจะย้อนกลับมาตรงของเรื่องนอร์ทกรุงเทพก่อนก็คือตอนนั้นเราไปเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคือได้รับทุนใช่ๆคัดตัวเข้าไปเป็นนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยใช่คือตอนนั้นตอนอายุ18ต้องย้อนกลับไปตอนอายุ18คือว่าผมอ่ะที่อุสตาร์เข้าไปกรุงเทพก่อนแล้วก่อนหน้านี้แล้วถ้าไปรู้สึกจะไปท้องที่โอสถสภาครับผมครับที่อุสตาร์ไม่เลยครับก็คือว่าญาติของผมรู้จักกันตอนนั้นแกที่เป็นอดีตทีมชาติตอนนี้ครับศิริศักดิ์ยอดญาติไทยครับผมก็เป็นช่วงที่พ่อต่อยดูแลโอสถสภาอะคาเดมี่ก็คือว่าญาติครับใช่ญาติผมเขารู้จักก็เลยฝากสั่งให้ไปซ้อมด้วยเงี้ยครับครับไปซ้อมก็ได้ไปซ้อมกับตอนนั้นก็มีอาจารย์อ่านหารครับแล้วก็โค้ชเต้ไซโลครับโค้ชเต้ไซโลก็ได้ซ้อมกับโค้ชเต้อะไรเงี้ยเขาก็เห็นความพยายามของผมอะไรเงี้ยครับความพยายามว่าผมอยู่เพชรเกษมครับพักกับรุ่นพี่ที่เพชรเกษมแล้วก็นั่งรถมาแถวหน้ารามก็ต้องต่อรถตู้ไปอีกหมู่บ้านเนี่ยครับนั่นเราก็เห็นเหมือนว่ามีความตั้งใจมีความอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นครับผมแต่ช่วงนั้นเสียได้ครับที่ว่าช่วงปีใหม่แล้วกลับบ้านก่อนครับก็เลยแบบไม่ได้กลับมาแล้วตอนนั้นรู้จักกับพี่รวมสำรวมดัตตเวทครับเขาก็เลยแนะนำชักชวนไปให้ไปเรียนที่นอร์ทกรุงเทพครับประมาณนั้นกลับจากโอสถสภามาอยู่บ้านแล้วหิ้วกระเป๋าเสียดายครับพี่เองก็ชวนไปชวนให้กลับไปแต่ว่าช่วงนั้นก็ทางที่บ้านบอกให้เรียนด้วยครับอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวนักฟุตบอลมันก็รู้สึกยังไม่เป็นอาชีพเต็มตัวครับใช่ครับช่วงนั้นมันก็ยังไม่แบบไม่บูมขนาดนี้ครับช่วงเวลาฝึกซ้อมที่โอสถสภานี่ระยะเวลากี่เดือนประมาณ3ได้ครับ3เดือน
ฝึกซ้อมตอนนั้นเพื่อได้รับได้เยอะเลยด้วยได้เจอพวกนักเตะแต่เราไม่เคยเจอมาจากข้างนอกเนี่ยครับช่วงนั้นโอสถสภาก็ถือว่ามีแต่ตัวผมมารู้ทีหลังไงว่ามีแต่ตัวแบบดังๆอะไรเงี้ยครับก็ได้รับคำชมจากพี่เบย์อยู่ช่วงนั้นแกก็แกบอกว่าแกก็แบบเปรียบเทียบนะครับว่าเราเหมือนรถสปอร์ตนะแต่เครื่องเราอ่ะยังไม่มียังไม่เต็มอะไรเงี้ยครับก็เป็นเด็กครับก็รู้สึกเออดีใจอะไรแต่ช่วงนั้นเสียดายครับที่มันจุดปีใหม่พอดีแล้วผมกลับบ้านก็ไม่ได้กลับมาสิครับก็เป็นช่วงชีวิตอีกช่วงหนึ่งครับที่รู้สึกเสียดายคือเราเองก็ได้ไปรู้จักนักเตะดังๆหลายคนที่เราอาจจะไม่เคยคุ้นหน้าเนื่องจากว่าเราไม่เมื่อก่อนไม่มีทีวีไม่มีอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้จักแบบบอลลีกอะไรเงี้ยอาจจะรู้จักแค่ในระดับนักเตะทีมชาติแต่ว่าระดับสโมสรเนี่ยในหน้าเราไม่รู้จักก็รู้สึกดีใจได้ครับไปจงครับเป็นประสบการณ์สำคัญใช่ครับก่อนที่จะมาค้าแข่งจริงจังครั้งแรกเลยก็คือกับนักกรุงเทพครับเล่นบอลถ้วยครับบอลถ้วยถ้วยขอครับของมหาลัยครับก็มหาลัยเขาส่งก็เล่นแล้วก็ขึ้นชั้นมาครับขึ้นชั้นมาแล้วก็เล่นเหมือนกับนอสเป็นท่านแล้วก็ปีที่สองครับย้ายมาลาดวิถีครับจากลาดชวิถีกับสู่สุรินทร์ครับแล้วก็อันนี้จอนไปเรื่อยครับอันนี้จอนไปหลายทีมมากจำได้ไหมครับทีมอะไรบ้างจากลาดวิถีมาสุรินทร์แล้วก็ระยะโสครับระยะโสเสร็จแล้วก็ไปปตทระยองเซ็นสัญญากับปตทระยองครับระยองเสร็จปุ๊บก็ตัวนั้นมีผู้เล่นดีๆนะครับปีนั้นเขาจะเอาขึ้นชั้นก็ก็ปล่อยยืมตัวไปกรมศุลกากรนะผมครับแล้วก็มาประจวบปีนั้นไปแชมเปี้ยนลีกครับผมครับก็เป็นปีที่ประจวบไปหลายที่ครับผมครับก็มีพวกมีจังหวะชีวิตสำคัญหลายจังหวะครับก็เสียดายรู้สึกเสียดายหลายจังหวะก็ปีที่จบจากประจวบก็ได้ไปมาเลย์ครับปีนั้นไปเล่นรุ่นที่ด้วยชักชวนไปครับรู้สึกจะไปกับน้องสุพันธ์ทองสงอีกคนหนึ่งเขาน้องเขา19 ปีทีมชาติของเมืองทองครับมีได้เวแกอยู่นราธิวาสครับแกแบบชักชวนไปครับเป็นแบบรุ่นพี่ที่รู้จักกันพอทีมปาริสครับปาริสที่เขาหักรู้สึกจะเป็นทีมของพี่ซิโก้เก่าเนี่ยครับอ๋อครับติดกับนาราที่ว่าดิเอฟเอครับมาแต่ติดกับนาราที่ว่าครับเอฟซีมั้งมาแต่ครับก็ยังไงครับกลับไปชัดก็ผ่านครับแต่ว่าตอนนั้นเวิร์กฟอร์มิตไม่มีเพราะว่าต้องนักเตะที่ผ่านไทยพรีเมียร์ลีกมาถึงจะได้เล่นก็ไอ้น้องสุพันธ์ก็เขาก็ไม่ปล่อยเมืองทองก็ไม่ปล่อยก็เลยไม่ได้สุดท้ายเลยต้องกลับมากันทั้งหมดใช่กลับมาทั้งหมดแต่ตอนนั้นผมก็เจ็บไปก็ไม่มีทีมเล่นแล้วลีกเขาเปิดกันหมดแล้วอ๋อครับก็ไปเล่นทีมรู้สึกจะเป็นทีมน้องใหม่ครับซิกเกอร์ทีมซิกเกอร์ทีมซิกเกอร์น้องใหม่ก็ไปแยกฟอร์มเรียกอะไรกลับมาครับซิกเกอร์แต่ว่าเปลี่ยนชื่อไปโปลิสก็เนี่ยตรงโปลิสเนี่ยครับแล้วก็มีจังหวะสำคัญอีกจังหวะนึงก็โค้ชต่างชาติมาทำโปลิสครับดิวิชั่น2ตอนนั้นก็คือชอนมาทำบูลลี่ใช่ครับแล้วก็มีแล้วเขาก็ได้ย้ายไปทำของพัทยาซึ่งตอนนั้นโรเบิร์ตตูคูเลอร์เขาเป็นคนตู้บริหารที่จะทำของพัทยาครับก็ได้เซ็นสัญญาไปพัทยาครับแต่รู้สึกตอนนั้นก็มีปัญหาอีกก็ตามที่พอจะทราบหมายกันก็ได้เปลี่ยนเป็นพัทยาอินเตอร์ครับเป็นดิวิชั่น2ซึ่งตอนนั้นเขาจับกับเมืองทองนะครับเมืองทองก็ยึดทีมไปก็ได้เตะดิวิชั่น2เตะไปสักพักก็ยุบอีกทีมก็หยุดครับจังหวะชีวิตมันเยอะก็รู้สึกเสียดายหลายจังหวะครับครับตั้งแต่นั้นก็ได้ทะนีจรไปเกษตรครับเกษตรก็เป็นจ่าครับแล้วขึ้นชั้นปีนั้นขึ้นชั้นครับดิวิชั่นครับเป็นปีที่จากนั้นเสร็จก็กลับมาบ้านครับครับก็กลับมาสุรินทร์ที่อีกครั้งหนึ่งครับช่วงนั้นมีปัญหาทางบ้านครับทางบ้านก็เลยได้กลับมาครับครับแล้วพ่อก็ไม่อยู่เลยพ่อแก
พ่อเสียจนแม่ก็อยู่คนเดียวก็เลยต้องกลับมาครับผมครับผมก็หลังจากนั้นก็อยู่สุรินทร์ยาวเลยครับจำได้ไหมครับช่วงเวลากับสุรินทร์นี้อยู่รวมแล้วทั้งหมดกี่ปีอยู่กับสุรินทร์ครับ3-4 ปีนะครับประมาณ3ถ้านับตอนเก่าด้วยครับตอนกับปีเก่าๆด้วยครับประมาณครับประมาณ3-4ครับมองดูเส้นทางของเราที่ผ่านมาหลายๆสโมสรนะคิดว่าช่วงไหนที่มันประสบความสำเร็จมากที่สุดของเราช่วงที่ก็น่าจะช่วงที่ขึ้นชั้นของเกษตรนะมาเกษตรเราครับแล้วก็ช่วงช่วงน่าจะช่วงนั้นเนี่ยของเกษตรครับก็คือมีส่วนร่วมกับการมาอยู่ดิวิชั่น1กับเกษตรศาสตร์อ๋อตอนนั้นขึ้นจากดิวิชั่น2ไปดิวิชั่นก็พาทีมขึ้นชั้นได้ครับครับกับการครับผมค้าแข้งโอ้ดูเวลาก็10กว่าปีประมาณ12ปีได้นะครับใช่ครับช่วง12ปีเนี่ยจำได้ไหมว่าช่วงไหนที่เราเองเนี่ยเคยได้รับเงินเดือนสูงสุดเท่าไหร่ก็รู้สึกจะประมาณ4-5 หมื่นบาทครับครับประมาณก็เมื่อก่อนก็จัดสูงแล้วก็ลดมาเรื่อยครับก็ลงลดมาทีมเล็กอะไรเงี้ยก็ลดลงมาเรื่อยลดหลังมาประมาณครับตามสโมสรตามช่วงวัยของเราที่มันค่อนข้างโรยราลงมาด้วยใช่ครับใช่ตอนนี้อายุเพิ่ง31เองคิดว่ายังเล่นฟุตบอลได้อีกไหมโอ้ปีนี้ก็มีคนชวนครับเยอะมีคนชวนเยอะแต่ว่าตอนนี้ผมได้ไปช่วยของทีม T5 ครับ T5 ของบ้านกระดาษครับก็เป็นผู้ช่วยโค้ชของพี่นาครับนาทำนองดีครับผมครับนี่ด้วยครับเป็นโค้ชโค้ชเอ็นพีเอครับก็คือแม้จะไม่ได้เล่นลีกอาชีพแต่ว่าก็ยังอยู่กับ Thailand Amateur League อยู่ใช่ครับซึ่งกับทีมกระดาษซิตี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่ดึงนักฟุตบอลดังๆหลายๆคนที่ใช่ครับกับทีมทำไมก็มาขึ้นชั้นครับทำไมครับครับทุกวันนี้ก็ต้องฝึกซ้อมอยู่กับทีมกระดาษก็ช่วงนี้ก็พักครับช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยก็พักกันหมดครับครับนี่คือเรื่องราวที่ชอเล่าให้เราฟังซึ่งหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่ผมเพิ่งจะทราบเพิ่งจะได้รู้จากปากชอแต่ว่าบางเรื่องที่ผมเองเนี่ยก็พอจะเห็นอยู่แล้วก็อย่างเช่นเรื่องของธุรกิจนอกจากเรื่องฟุตบอลแต่ชอเองเนี่ยทำธุรกิจทำหมาล่าขายหมาล่าคำยุทธพูดถึงเรื่องนี้หน่อยครับเริ่มทำตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มทำก็ตั้งแต่กลับมาอยู่สุรินทร์ครับก็มาอยู่สุรินทร์รายได้มันก็อาจจะไม่สูงมากเพราะว่าอยู่บ้านด้วยก็ทำเสริมเลยครับครับก็เป็นทำเสริมก็ได้หลายปี3-2 ปี 3 ปีครับครับปกติขายอยู่บริเวณไหนครับ2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ้าเวลามีงานฟุตบอลเนี่ยก็ไปขายอะไรเงี้ยมีงานคอนเสิร์ตบ้างที่เขาติดต่อมาช่วงนั้นก็ได้ไปขายตัวนี้ครับก็คือจะไปออกร้านตามคำชักชวนตามอะไรเหล่านี้ใช่ครับใช่อะไรที่มันแบบคนเยอะอะไรเงี้ยก็จะไปตรงนั้นที่แบบพวกรุ่นพี่ชักชวนไปตรงนี้มันก็จะขายดีครับเพราะว่าคนเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะจับเราด้วยอย่างพวกขายที่สนามอะไรเงี้ยเราก็มาช่วยอุดหนุนครับถือว่าการที่เราเป็นนักฟุตบอลเนี่ยก็เป็นตัวดึงดูดให้คนเข้ามาช่วยใช่ใช่ใช่มันก็ครับผมนั่นแหละแล้วช่วงนี้ทราบว่าก็ต้องปิดกิจการไปชั่วคราวก่อนปิดครับเจ้านี้ก็ปิดกันหมดเลยครับก็ครับเท่านั้นเลยครับสถานการณ์โควิดเนื่องจากว่าพอมันไม่สามารถจัดงานได้เราก็ออกไปออกกันไม่ได้เช่นกันใช่ครับใช่ออกไม่ได้ก็ครับเจ้านี้ก็เก็บตัวอยู่บ้านครับผมครับฟุตบอลก็ยังเปิดไม่ได้ร้านก็ยังเปิดไม่ได้ใช่ครับใช่ครับเป็นไงครับกับวิกฤตในช่วงนี้ของเราเองการใช้ชีวิตก็ช่วงนี้ก็แย่ครับแย่ๆก็ต้องประคองตัวครับประคองตัวให้คนวิกฤตตรงนี้ไปก่อนครับเพราะว่าสถานการณ์นี้มันก็เป็นกันทั่วโลกครับก็เราคือทำได้ก็คืออยู่บ้านก็เหมือนหยุดการแพร่กระจายของเชื้อครับก็ถือว่าช่วยชาติในอย่างหนึ่งครับผมครับ ครับ
ตอนนี้อยู่บ้านก็ออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างออกกำลังกายที่บ้านก็ยังยืดเส้นยืดสายพอสมควรใช่ครับซ้อมอยู่ที่บ้านครับภารกิจตอนนี้กับอย่างที่ทราบว่าไปเป็นโค้ชแอนด์พิเยอร์ให้กับกระดาษอยู่ใช่ครับคิดว่าเรานอกจากกับกระดาษซิตี้แล้วเนี่ยเรายังมีความฝันที่อยากจะไปค้าแข่งต่างจังหวัดอะไรอีกบ้างหรือเปล่าอ๋อถ้าต่างจังหวัดนี่คงจะไม่แต่ว่าในจังหวัดก็ชวนหลายทีมครับชวนมันจะมี2ทีมครับในจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ของพี่โก้เนี่ยก็ได้จับชวนของสุรินชูก้าอีกทีมครับสุรินของชีมูลของทางโค้ชโก้ทำความดีมากครับเดี๋ยวก็ชวนช่วงต้นปีเนี่ยแต่ว่าก็คือผมรับปากของกระดาษแล้วก็ไปช่วยเขาทำทีมครับก็เลยไม่ได้ไปช่วยทางฝั่งครับครับก็อยากโตในเส้นทางใหม่ๆด้วยครับก็เตรียมปูพื้นฐานไว้ด้วยครับตอนนี้มีเลเซ่นหรือยังมีของอินโทรครับแต่เหลือของซียังไม่เรียนครับครับครับก็คิดว่าถ้าหลังจากนี้มีการฟุตบอลเคลื่อนไหวตามปกติอาจจะไปเข้ารับการอบรมให้การรับผิดครับก็นั่นแหละครับประมาณนั้นครับก็อยากให้มันหายไปไวๆครับผมช่วงนี้ก็เหงากันครับผมครับนี่คือคร่าวๆนะครับสำหรับชอสาธรสำหรับการพูดคุยประวัติที่ผ่านมาวันนี้เวลารู้สึกค่อนข้างเดินไปไวเหมือนกันนะตอนนี้ผ่านมาแล้ว20นาทีนิดๆผมเองก็ขอบคุณชอแล้วกันที่สละเวลามาพูดคุยในวันนี้ครับขอบคุณมากครับผมก่อนอื่นก่อนจะลากันไปเนี่ยฝากครั้งสุดท้ายคือให้ชอพูดถึงอยากพูดอะไรอยากเราอยากจะฝากเรื่องอะไรสำหรับการเป็นนักฟุตบอลของเราเองอยากฝากให้เด็กๆรุ่นหลังนะครับให้มีระเบียบวินัยครับผมก็เด็กๆถ้ามีความฝันนะครับก็จงทำให้มันเต็มที่ครับอย่าทิ้งความฝันครับครับก็คือให้มุ่งไปในทางที่เราชอบจริงๆครับก็อย่าทะเลทลายอย่าออกนอกกรอบครับผมเพราะมันจะช่วยให้เราเป็นนักฟุตบอลที่ดีได้ครับผมครับขอบคุณจออีกครั้งหนึ่งสำหรับในวันนี้นะครับครับก่อนเดี๋ยวจอจะลากันไปนะเดี๋ยวต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของรายการเราด้วยกันแล้วคือขอบคุณชูใจสตูดิโอนะครับแล้วก็จะล่ำลาค่ำคืนนี้เดี๋ยวพบกันอีกครั้งสัปดาห์หน้าก็ฝากแฟนผู้ฟังทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพเองแล้วก็ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลด้วยเช่นกันสำหรับช่วงวิกฤตโควิดครั้งนี้แล้วเราจะผ่านไปด้วยกันครับผมและชอขอลาท่านผู้ฟังณตรงนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับผม